ความเหน็บหนาวได้ผ่านไปฉันต้องการเจ้าข้างเคียงแม้นี้ใจรินซ่อนเก็บและดิ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญปัญหาหนึ่งในปัจจุบันอย่างไรก็ตามขณะนี้ยาเสพติดก็ยังคงแพร่ระบาดในทุกกลุ่มอายุเพศมิได้บรรเทาเบาบางลงไปดูเหมือนว่าจะเพิ่มปริมาณขึ้นเสียด้วยซ้ำยิ่งนานวันปัญหาเหล่านี้ก็ยิ่งทับถมและเรื้อรังเป็นสิ่งที่ยากต่อการแก้ไขเป็นทวีคูณล่าสุดที่จังหวัดอุดรธานีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นภาพของน้องชายตัวเองนอนติดเตียงเหมือนไม่ได้สติซึ่งเป็นผลจากการเสพยาบ้ามานานกว่า30ปีจากคนสภาพดีๆต้องนอนติดเตียงตอนนี้คือเป็นอัมพาตชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าเสพยาบ้าไปเยอะไม่หลับไม่นอนมาหลายวันนะครับแล้วก็ประจวบกับเป็นจิตเวชนะครับต้องรับยาหมอซึ่งหมอเปลี่ยนยามาแล้วเขาก็เสพยาบ้าไปด้วยกินยาหมอไปด้วยแล้วเกิดการช็อกเกร็งตั้งแต่เช้ามืดนะครับเมื่อวันพฤหัสสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับแล้วคราวนี้ผมก็ไปทำงานไม่เห็นจนตกเย็นมา6โมงเย็นพี่สาวแปลกใจน้องไม่ออกจากบ้านเต็มวันก็เลยมาเคาะก็ไม่งัดห้องเข้าไปเห็นน้องนอนเปลือยอยู่แล้วก็ตัวเกร็งครับชีพจรอ่อนพี่สาวก็บอกนึกว่าน้องตายแล้วกรนเรียกแม่ก็ร้องไห้ตกใจนึกว่าน้องตายเขาเป็นอย่างนี้บ่อยครับเป็นบ่อยเพราะว่าผลข้างเคียงจากการเสพยาซึ่งเขาเสพมานานเกือบ30ปีครับเสพตั้งแต่อายุ 18-19 จนตอนนี้46ปีนายอนุสรหรือพี่ก้อนเล่าว่าย้อนไปประมาณปีพ.ศ.2534น้องชายเป็นคนทำงานเก่งปกติดีทุกอย่างเป็นทั้งครูกศน.เก่งด้านคอมพิวเตอร์มากทำงานได้เอาเงินมาให้แม่แต่ด้วยเหตุผลใดไม่ทราบจู่ๆน้องก็พลาดพังหลงเข้าไปในวังวนยาเสพติดติดยาบ้างอมแงมจากได้ทำงานดีๆต้องออกมาอยู่บ้านทำงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวช่วยพี่สาวได้เงินวันละ100-200บาทก็เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพแต่เชื่ออย่างนึงว่าความรักของคนในครอบครัวจะเป็นประการด่านแรกที่จะทำให้เอาชนะภัยยาเสพติดได้ครับคุณยายโสภาผู้เป็นแม่เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าตนเองมีลูก3คนคนป่วยติดเตียงเป็นลูกชายคนเล็กยายเสียใจมากเขาเคยเป็นคนดีแต่มาเสียคนเพราะยาบ้าเขาเป็นความหวังของครอบครัวยายได้แต่ขอพรจากสวรรค์ให้เขาหายเป็นปกติและอยากฝากเตือนลูกหลานใครที่คิดไปเสพยาบ้าให้ดูลูกชายยายเป็นตัวอย่างจากคนดีๆต้องเสียคนนี่แหละตัวอย่างกระไดคนมักเป็นนิสิตคนเสพยาเป็นครูบาอาจารย์เป็นยังมักเป็นนิสิตยาพิษยาเสพติดเด้อเจ้าพี่น้องเลยเมื่อกระโดดมึงใต้บุคคลเนี่ยเป็นนิสิตละเสียละเสียใจหลายเสียใจหลายว่าเขามาเสียเป็นแบบนี้เลยกระไดกระไดให้เขาเช่าเบิร์ดผู้คนกระดีเด้อพวกยาบ้านจะใครก็เจ้าเช่าอยู่มันเห็นเป็นนิสิตแล้วโอ้ยเจ้าหากสมาชิกในครอบครัวช่วยกันสื่อสารอย่างเข้าใจมอบความรักความอบอุ่นให้แก่ทุกคนในบ้านและรีบแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเมื่อพบสัญญาณเตือนว่าคนใกล้ชิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็จะช่วยลดปัญหาลงได้